อเนื่องความสนุกจากเมื่อวานนี้ครับระหว่างทีมคู่หูต่างเพศคุณโจโจ้คุณเอกับทีมนักร้องเสียงดีจากบ้าน AF คุณตีคุณปอคุณไอซ์ซึ่งในการท้าชนรอยหยักสมองระหว่าง2หนุ่มสุดกวนคุณตีและคุณปาผลปรากฏว่าเป็นนักร้องสุดเกรียนครับที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปอย่างไม่น่าให้อภัยทำให้คู่สีรุ่นใหญ่ตีเสมอมาเป็น1ต่อ1คะแนนได้สำเร็จและในคู่ถัดมาครับก็เป็นการเจอกันของคู่จิ้นคู่ใหม่ระหว่างหนุ่มเอลดีอย่างคุณปอกับสาวดีกรีนางงามอย่างคุณเอหรือคุณเอที่ขึ้นเล่นก่อนครับทำคะแนนไปได้เพียงแค่1คะแนนเท่านั้นแล้วอย่างนี้คุณปอจะเอาชนะได้อย่างพริ้วๆเหมือนกับเอลหรือไม่ไปชมกันเลยครับคนที่ชอบไม่บอกเรื่องที่ไม่จริงกับคนที่ชอบบอกเรื่องที่ไม่จริงคนไหนไม่ชอบโกหกงงแน่หนูจำไม่ได้นี่ไงคนแรกครับผมคนแรกคือคนแรกเขาบอกว่าไม่ชอบบอกเรื่องที่ไม่จริงแสดงว่าชอบพูดเรื่องจริงไม่โกหกแม่นมากทุกตาขึ้นไปตื่นเต้นครับอีกข้อเดียวนะครับเพื่อให้ได้เดี๋ยวนี้เพื่อเป็นผู้ชนะได้อยู่ที่ข้อนี้นะครับถ้าเรากดปุ่มไลค์ใน Facebook เล่น Facebook ก็เปล่าไม่เล่นยุ่งอีกแล้วถ้าเรากดปุ่มไลค์ใน Facebook แล้วเปลี่ยนใจไม่อยากไลค์ละเราต้องกดปุ่ม dislike หรือ unlike ถูกเพื่อชนะมันไม่มีปุ่ม dislike กับ unlike ตอบว่าคือกดอันเดิมอะครับซ้ำแล้วมันก็จะอันไหนไลค์อะฮะถูกต้องchampion โอ้โหบังเอิญค่อยๆไล่ค่อยๆไล่มันไม่มีนิดไล่อะไรมันไม่มีครับก็กดซ้ำมันก็เด้งกลับมาไม่ไล่แล้วครับผมชนะแล้วเก็บคะแนนเก็บคะแนนเขายิ่งใหญ่มากเขาชนะคนได้หนึ่งได้แล้วนะไปต่อเก็บสะสมอย่างเดียวแล้วถ้าเราอ่านสเตตัสหนึ่งนะฮะแล้วถูกใจเลยกดไลค์ไป8ครั้งติดสรุปว่าตอนนี้ Facebook จะโชว์ว่าเราไลค์หรือไม่ไลค์สเตตัสนั้นพูดมาพูดมาได้พูดมาไม่ไลค์ครับไม่ไลค์เพราะเรากดไป8ครั้งครั้งที่1ไลค์ไม่ไลค์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 พอลงก็คือไม่ครับถูกต้องไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วเปลี่ยนเรื่องถ้าเรื่อง Facebook รู้ต้องมารู้เรื่องนี้บ้างถ้าตอนนี้ปิดไฟอยู่แล้วเราไปกดปลั๊กไฟ7ครั้งติดตอนนี้ไฟจะเปิดหรือจะปิด7ครั้งนะเปิดปิดเปิดปิดพูดไปไม่เปิดไฟอยู่ปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดครับผมปิดปิดครับเพราะว่ามั่นใจปิดครับเพราะว่ามันเปิดอยู่ครับผมแล้วคุณกดยังไงก็กดแล้วก็กดใช่ไหมกดยังไงก็กดลงไปที่ไปที่ปักไฟตายแน่ๆอ๋อตายยังไม่กดนะอ๋อตายแน่ๆเออมันไม่ติดแล้วมันจะดูดครับผมเออตายเลยนะปลั๊กไฟเนี่ยถ้ามีไฟอยู่นะครับผมลงกดปลั๊กไฟกดปลั๊กไฟโอ้โหชีวิตเลยอ้าวไปต่อแล้วถ้าตอนนี้ไฟเปิดอยู่กดไม่ได้ไม่เป็นไรครับแต่ไม่เป็นไรอยู่ตรงนี้ชายหนุ่มคนนี้ชนะขอเสียงปรบมือให้ผมได้แล้วครับผมโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับแชมป์กันแล้วนี่ขนาดผมไม่ได้เล่น Facebook นะครับผมยังรู้เลยครับแม่เขาหนูวัยรุ่นหนู22พี่49ค่ะอ้าวผู้มาใหม่นะผู้ท้าชิงนำไปแล้วนะ 2-1 เสียหายแล้วนะไปลุยผมเอาตัวหอกนี่เข้าไปเสียบก่อนแล้วเดี๋ยวผมเป็นหอกอ่ะพี่หยุดก่อนถ้าผมอะไรเกี่ยววัยรุ่นเนี่ยตัวหลักผมวางแผนไว้ว่าให้น้องเขาตีเสมอแล้วเดี๋ยวผมจบเกมโอ้โหยังหวังอยู่เกมสุดท้ายยังหวังอย่างนั้นเลยเหรอฮะระวังนะครับหอกจะหักนะครับดีนะพูดแค่2คำนะอ่ะเชิญปาครับเรียบร้อยแบบพละแล้วนะฮะรู้สึกไม่กดดันเลยฮะให้รู้ไปเลยว่าผู้หญิงอ่ะแน่จริงผู้หญิงชนะผู้ชายผู้มาใหม่ด้วยอ่ะแล้วจากโดยลดความจดจำได้เพื่อนเลยอ่ะพี่ติ๋มไม่มาแก้มือครับผมให้น้องเขาก่อนดีกว่าไม่ต้องเป็นผมไม่ต้องเป็นผมมีความสุขชนะได้ถามเลยถามหากู้แข่งไอ้คือจริงๆหนูยืนตอบได้อยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วค่ะเออไม่ละขอออกมาขยับแข้งขยับขา
สุรัตน์หน้าตัวทั้งคู่อ่ะอ้าวถ้าคุณปาชนะยังตีเสมอเป็น2เท่าค่ะไอ้ชนะจบเลยภาพยนตร์อวสานโอเคงั้นไอ้ไปเก็บตัวดูจะไล่ทันหรือไม่ไปดื่มซันวัวก่อนคุณปาขึ้นไปเลยพลังคุณแม่ไปนี่เราปาปารับผิดชอบแล้วนะวิจารณ์ทีมเราหน่อยสิก็จริงๆไม่รู้จะวิจารณ์อะไรคือพี่จริงๆพี่เขาเก่งฮะแต่ว่าก็คือพูดไปอีกพี่ไปคือคำถามมันอาจจะไม่ตรงกับกลุ่มที่พี่เขารู้แปลว่าพี่ไม่ดีนะเห็นไหมฟังดิพูดตามที่เราคิดอะตามที่ผมคิดอันนี้ตามมารยาทคือคำถามมันวัยรุ่นกันไปพี่เขาแก่แล้วประมาณโทษนะทีมเดียวกันครับไม่เป็นไรอะไรแม่พี่เราเล่นนะพี่ดูแลได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พาไปโรงพยาบาลนะแบล็กเจนโยพร้อมปริศนาฟาเลอยู่หรือปลาอยู่ที่ปลานี่แหละนะครับชุดใหม่พร้อม2นาทีจับเวลาน้ำเดินหมายถึงน้ำอะไรครับน้ำในท้องนะครับน้ำคร่ำครับถูกต้องขึ้นไปเลยหน้าไม่เคยเกี่ยวอะไรกับนี้แต่ก็รู้ด้วยเพราะว่าบางทีรู้มันต้องปฏิบัติเองก็ได้เงี้ยศึกษาจากที่อื่นก็ได้ใช่ไหมน้ำเดินต้องเดินไปไหนไม่ได้เดินไปไหนฮะน้ำเดินก็มันคืออาการข้างในครับน้ำเดินเราถามว่าน้ำเดินต้องเดินไปไหนแล้วไม่ได้บอกว่าน้ำเดินไปไหนอ๋อน้ำไม่ต้องเดินไปไหนฮะน้ำก็ไม่เดินไปไหนไงครับถามน้ำเดินต้องเดินไปไหนเราก็ต้องเดินไปโทรศัพท์เดินไปโรงพยาบาลเดินไปนอนพักเดินไปขึ้นรถตัวน้ำเราไม่ไปอ่ะแต่ตัวเราต้องไปน้ำเดินต้องเดินไปไหนก็ต้องไปแล้วต้องรีบไปคลอดไปโรงพยาบาลไปแล้วลงมาแต่ไม่ได้บอกว่าตัวน้ำเดินไปอ๋อเหรอฮะคนรักไก่กับคนรักไก่คนไหนมีไก่แน่ๆคนรักไก่กับคนรักไก่คนไหนมีไก่แน่ๆไอ้คนรักไก่ฮะมันรักไก่ไปมันมีไก่แน่ๆฮะรักรอไหนรอลิงฮะถูกต้องขึ้นไปอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละไปต่อยังมีเวลาอยู่ม้าหมุนปกติหมุนไปข้างหน้าหรือหมุนไปข้างหลังม้าหมุนเป็นวงกลมฮะแล้ววงกลมนั้นมันไปข้างหน้าหรือข้างหลังล่ะไปข้างหน้าสิครับก็นั่นน่ะสิฮะลงมาก็ถ่ายข้างหน้าข้างหลังไงใช่ไหมก็หมุนไปข้างหน้านั่นแหละก็วงกลมแล้วก็ดูวงกลมไปข้างหน้าอ๋อครับแล้วไปต่อชิงช้าสวรรค์รู้จักนะชิงช้าสวรรค์ปกติหมุนขึ้นหรือหมุนลงชิงช้าสวรรค์หมุนขึ้นครับแล้วมันไม่ลงเลยเหรอนี่ถามอย่างนี้จริงๆเหรอครับแล้วนี่ตอบว่าหมุนขึ้นอย่างเดียวจริงๆเหรออ๋อมันก็หมุนขึ้นแล้วมันก็หมุนลงด้วยใช่ไหมฮะอ้าวแล้วมันจะหมุนขึ้นมาอย่างเดียวได้ยังไงอ่ะจริงๆคำถามรายการนี้เหรอครับไม่ได้จริงชาสวรรค์มันไม่มีหมุนลงเหรออ๋อครับมีหมุนลงฮะผมผิดเองฮะที่จากข้างล่างก็หมุนขึ้นอ่าฮะถ้าเราอยู่ข้างบนน่ะก็หมุนลงครับมันหมุนขึ้นไปอีกไม่ได้นะอ่าไม่ใช่ฐานจริงๆนะก็ฐานอย่างนี้มาทั้งชีวิตโอเคฐานอย่างนี้มาทั้งนั้นน่ะเจอกำพืชไปก็น่าจะเพราะฉะนั้นต้องอยู่กับความจริงเท่านั้นเองตกลงมันทั้งหมุนขึ้นทั้งหมุนลงนะอ้าวไม่ขยับไม่ขยับอยากไปขึ้นจริงชาสวรรค์ต้องไปสวนสยามหรือสวนสนุกไปสวนไปทั้งคู่อะฮะสวนสยามก็ถูกต้องอ่ะสวนสนุกเลยคุณตอบจริงๆเหรอครับคุณตอบจริงๆเหรอครับมันมีจริงๆก็ต้องตอบจริงๆฮะอย่าไปออกชิงช้าสวรรค์ต้องไปสวนสนุกหรือไปสวนสยามมาเวิร์คพอยต์ฮะถูกต้องก็นี่แหละก็ตอบนี้เองไปเลยพ่อแม่ของแม่เธอเป็นพ่อแม่ของแม่เราถ้าเราไม่เป็นพี่น้องท้องเดียวกับเธอเรากับเธอเป็นอะไรกันพ่อแม่ของแม่เธอเป็นพ่อแม่ของแม่เราถูกแต่เราไม่ได้เป็นพี่น้องกันพ่อแม่ของแม่เธอเนี่ยเป็นพ่อแม่ของแม่เราแต่เราไม่ได้เป็นพี่น้องกันพ่อแม่ของแม่เธอเนี่ยเป็นพ่อแม่ของแม่เราเป็นพ่อแม่ของแม่เราก็เป็นเราเนี่ยลูกพี่ลูกน้องดิเป็นลูกพี่ลูกน้องเหรอฮะพ่อแม่ของแม่เธอก็แม่เราอ๋อใช่ฮะพ่อแม่ของแม่เธอเป็นพ่อแม่ของแม่เราจะเป็นพี่น้องอย่างเงี้ยไหมลงไปต่อไปต่อลูกอมลูกหมดเวลาเลยโอ้เจอข้อยากมากเลยโอ้ยากจริงๆเป็นจังหวะของบางข้อเนี่ยมันมีทวนแล้วมันก็เลยเสียเวลาไปแต่จังหวะที่เร่งเร็วก็มีนะตรงชิงช้าสวรรค์ตรงนู้นนี่มาเร็วมากแต่พอพ่อแม่เธอกับพ่อแม่ของแม่ถ้าเป็นประเภทนั้นผมจะพอมันจะมึนพอทราบได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบให้ไปทวนอย่างเงี้ยผมมันจะพาไปแล้วมันจะเสียเวลาไปด้วยนะลุ้นเสียวไส้เลยโอกาสแชมป์จะอยู่หรือไปตรงนี้เสียวไส้มากเลยได้ไปเท่าไหร่ฮะเนี่ย2ข้อติดลงมาโอ้โหไม่หาวเลย
นอนจริงฮะมันนอนมากมากเลยไอ้เราไปวิเคราะห์เลยน้ำเดินหมายถึงน้ำอะไรมาได้แต่น้ำเดินต้องเดินไปไหนใช่ไหมต้องเดินนี่มันไม่ใช่ตัวน้ำเดินละแต่ตัวเราไปนะน้ำเดินผมไม่คิดน้ำอย่างอื่นเลยคนที่มีน้ำเดินเราน้ำลายคนที่มีน้ำเดินก็คือน้ำข้ามเนี่ยต้องไปไหนแล้วก็ต้องรีบไปหาทางคลอดด้วยกันหาทางทำอะไรก็ว่าไปม้าหมุนเนี่ยมันก็หมุนไปข้างหน้าแต่มันหมุนไปข้างหน้าแบบวงกลมก็ต้องว่าไปตามนั้นชิงท้าสวรรค์มันต้องหมุนขึ้นหมุนลงนะเป็นเรื่องปกตินะเขาจะโดนไหมล่ะเขาได้เลยเหรอสองข้อเสมอน้องเขาไวเออแต่น้องเขานิ่งอ่ะปั้นมากับมือยกเว้นว่าถ้าเขาประมาทโดยการที่ลุย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 แต่เขามีทัวร์นิดหนึ่งนะเขาจะได้เปรียบเพราะว่าต้องการ3ข้อ2ตัวเข้ามาผู้มาใหม่ผู้ไม่เคยเล่นเราทำหน้าแบบไม่เก่งไว้ก่อนเขาจะได้เดาไม่ถูกแล้วมาถึงก็เล่นไปเลย7ผิดพลาดนิดหน่อยถ้าร้อยติดก็อาจจะเป็น10คนใหม่ตอบไปได้แล้วก็มีความมั่นใจอยู่รอก็ตอบได้ตลอดนี่อันดับ1ของทีมนะความสามารถออกตัวตลอดเลยเจออันดับ3ของทีมผมเอาเลยโอ้โหใครอันดับ1เขาอันดับ1เหรอผมอันดับ4ผมมีอะไรเออมีอะไรอันดับ5ก็ยังไม่มาด้วยเอาจะเดาเลยมั้ยว่าประมาณเท่าไหร่เห็นเข้ามาแล้วปอยิ้มก็คิดว่าน่าจะได้สักแบบเดี๋ยวๆๆก่อนสุดอะก่อนที่สุดเลยอ่ะลบมา1 2ก็ได้2เท่าไหร่น้องเขาแม่นมากฮะ2เป๊ะ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 เรายังถูกครับผมเห็นมั้ยได้แค่2อย่างคะได้เอาอีกอ่ะได้ก็2ถึงแล้วครับพูดไม่ได้หนูเห็นพี่เขาหน้าตาดูแบบเอ้าเมื่อกี้สีก็พูดอย่างเงี้ยสีก็ได้แค่นี้เหรอแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นก็แพ้สิครับถ้าเกิดขึ้นพบเท่าไหร่2เท่านะปฏิหารเกิดได้นะเอาแล้วนี่2เสมอ1แพ้อย่า1นะ3ชนะนะเป็นแชมป์ใหม่เลยนะไม่รอช้าไปเลยก็อีรอป้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พามามือวางอันดับ3สู้ๆไม่น่าสอนเขาอะเราอะยังไงปิดประตูแพ้ให้ได้2ไว้ก่อนแต่ถ้าไม่ได้มันก็ช่วยไม่ได้โอเคเพื่อเป็นแชมป์ทันทีถ้าหากว่าได้3แบรนด์เจนยูพร้อมปริศนาฟอเรสต์2นาทีจับเวลาน้ำเดินหมายถึงน้ำอะไรครับน้ำเดินข้อที่1หมายถึงน้ำข้างในร่างกายค่ะน้ำอะไรล่ะชัดๆน้ำใสๆอ่ะน้ำใสๆแล้วมันก็เดินไปน้ำในร่างกายอ่ะน้ำอะไรอ่ะเลือดหรอน้ำถือว่าไม่ได้แล้วล่ะน้ำเดินก็หมายถึงน้ำคร่ำไงอุ้ยน้ำเดินแล้วน้ำเดินแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วน้ำเดินแล้วเขาทำไม่ได้นะครับในข้อแรกได้รู้ได้เสียแล้วครับไปข้อต่อไปถ้าไม่ได้อีกเนี่ยมันจะยิ่งตื่นเต้นใหญ่เลยนะครับน้ำเดินต้องเดินไปไหนครับน้ำเดินต้องเดินไปไหนน้ำเดินเดินไม่ได้ค่ะจะเดินไปไหนอ่ะน้ำเดินต้องเดินไปไหนก็เดินออกจากร่างกายไปอ่ะแต่ว่าไม่เดินไงน้ำไหลออกไปแปลว่าน้ำไม่เดินอ้าวตกลงก็ไม่ได้ครับเพราะไม่ได้ถามว่าน้ำเดินไปไหนถามว่าน้ำเดินต้องเดินไปไหนอ๋อถามว่าต้องเดินไปไหนมันก็ไม่เกี่ยวกับน้ำแล้วก็คือคนที่เป็นเจ้าของน้ำคร่ำนี่แหละต้องไปหาหมอต้องไปโทรศัพท์ต้องไปนอนอะไรก็ได้ไม่ขยับนะครับเขายังไม่ได้เลยนะครับถ้าเขาได้1เขาแพ้เขาได้0เขาแพ้นะครับต่อไปจะได้ไหมครับคนรักไก่กับคนรักไก่คนไหนมีไก่แน่ๆจะได้สัก1หรือยังเร็วคนไหนก็ได้ค่ะคือยังไงก็คนไหนมีไก่ก็ได้ก็รักไก่ก็มีไก่ได้หรือรักไก่ก็มีไก่ได้แล้วมีแน่ๆมีแน่ๆก็คนรักไก่คนรักไก่เรารักมากแต่ไม่มีก็ได้ใช่มั้ยไม่มีก็ได้เออผิดนะค่ะเออถ้ามีแน่ๆคือคนรักไก่รักคือขโมยถูกไหมโอ้ยไอ้คนสูงมากไม่ได้เลยนะเพียงมันเป็นไปได้ยังไงยังไม่ได้นะเวลามันจะหมดไปเรื่อยๆนะม้าหมุนรู้จักไหมม้าหมุนปกติหมุนไปข้างหน้าหรือหมุนไปข้างหลังครับหมุนไปข้างหน้าค่ะตอบไปยังตอบแล้วค่ะถูกแล้วเล่นได้หนึ่งแล้วนะอีกข้อเดียวเพื่อเสมอไว้ก่อนชิงช้าสวรรค์ปกติหมุนขึ้นหรือหมุนลงเพื่อเสมอไว้ก่อนหมุนขึ้นหมุนลงหมุนวน
กลงตอบว่าหมุนวนหมุนขึ้นและหมุนลงถูกต้องชนะหรือไม่อยู่ที่ข้อนี้ถ้าไม่ได้ลงมาอีกอยู่ที่ข้อนี้นะครับว่าจะได้หรือไม่ได้อยากไปขึ้นยิงชาสวรรค์ต้องไปสวนสยามหรือสวนสนุกถูกเพื่อเป็นแชมป์ครับโอ้โหวินาทีลุ้นแชมป์มาถึงแล้วครับคุณผู้ชมแล้วสาวน้อยคนนี้จะพาทีมคว้าชัยชนะที่อยู่แค่เอื้อมได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับเด็กข้อเดียวเพื่อเสมอไว้ก่อนชิงชาสวรรค์ปกติหมุนขึ้นหรือหมุนลงเพื่อเสมอไว้ก่อนหมุนขึ้นหมุนลงหมุนวนตกลงตอบว่าหมุนวนหมุนขึ้นและหมุนลงถูกต้องไม่แพ้แล้วไม่แพ้แล้วชนะหรือไม่อยู่ที่ข้อนี้ถ้าไม่ได้ลงมาอีกอยู่ที่ข้อนี้นะครับว่าจะได้หรือไม่ได้อยากไปขึ้นยิงชาสวรรค์ต้องไปสวนสยามหรือสวนสนุกถูกเพื่อเป็นแชมป์ครับไปสวนสนุกค่ะไปได้ทั้งคู่ค่ะสวนสยามก็มีค่ะสวนสนุกก็มีลงมาให้ไปต่อไปต่อเลยแล้วเข้าอยากไปออกชิงช้าสวรรค์ต้องไปสวนสนุกหรือสวนสยามไปรายการทีวีค่ะของเวิร์คพอยต์ค่ะถูกต้องไปแล้วแล้วอย่าช้าสิถ้าตอบช้าแล้วเกินไปเลยพ่อแม่ของแม่เธอเป็นพ่อแม่ของแม่เราถ้าเราไม่เป็นพี่น้องท้องเดียวกับเธอแล้วก็เธอเป็นอะไรกันเป็นฝาแฝดกันค่ะเออลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องไม่ได้ไม่ได้ไปต่อไปต่อลูกอมอมลูกอมให้แม่อมต่อและแม่ก็อมจนหมดแล้วถามว่าใครเป็นคนอมลูกอมคนแรกลูกอมอมลูกอมแล้วให้แม่อมต่อแล้วให้แม่อมต่อลูกอมค่ะถูกต้องขึ้นไปเดินเดินเดินทันไม่ทันยังไม่ทันไปต่อไปต่อสำนวนปลาหมอตายเพราะปากเกิดขึ้นเพราะปลาหมอเอาปากไปทำอะไรปลาหมอปากไปทำอะไรอ่ะเร็วเดี๋ยวหมดเวลาเอาปากเดี๋ยวหมดเวลาไปกินกินอะไรกินน้ำแล้วก็หายใจไม่ออกเหรอเป็นอะไรก็ไม่เกี่ยวเลยไม่ถูกเลยไม่คงหิวน้ำไปกินน้ำมันพ่นฟองอากาศปุ๊บมันไม่ไปกินคนก็เลยเห็นตำหนิมันล้ำเกินไปเห็นนู่นเห็นนี่ไงมันก็เลยเห็นไงมันตายเพราะปากเอาตายมาใหม่ทำไมสู้กับเวลาอย่างเดียวเลยเย็นตะโฟหมดไปแล้วดูนี่ครับเกิดปฏิหารเกิดขึ้นแล้วดูแล้วว่าชนะแน่ๆแล้วระดับของไอ้มาทำได้เจ็ดตั้งแต่แรกอ่ะไปสะดุดเพราะฉะนั้นข้อนี้ชุดนี้มันเป็นยากทั้งคู่นะบางอย่างที่ปลาไม่ได้แต่ทางนี้ได้แต่บางอย่างที่เขาได้ทางนี้กลับไม่ได้ถนัดคนละแบบโอ้โหเสมอแข่งต่อสองข้าวสำหรับในชุดนี้เสมอทำให้ผู้ท้าชิงนำอยู่2ต่อ1 2ตัวมาเชิญโอ้โหยืดเยื้อครับท่านผู้ชมผมดูอย่างทรงแล้วแม่ผมคงยังไม่พร้อมก็ยังเสียเซลล์อยู่แชมป์ก็จะไม่ไหวต้องออกมาก่อนแล้วถ้าผมชนะนี่ก็จะเป็นคุณถ้าผมชนะชนะเลยแล้วกันผมชนะก็จะมาต่อเวลามาเล่นอีกเกมนึงใช่เสร็จแล้วผมจะให้แม่ผมเนี่ยคืนความมั่นใจโดยการเอาแชมป์โอ้โหถ้ามันเป็นจริงนะฮามากนะเนี่ยแต่ถ้าไม่ใช่ก็ให้มันไม่ใช่ไปมาคู่สำคัญเลยเพราะนั้นตีกับปอเลือกมาถ้าชนะคุณเป็นแชมป์เลยแต่ถ้าไม่ชนะโดน2เท่าวิกฤตผมตอนนี้พี่พูดอะไรไม่ออกพี่ทำได้แต่ระวังเคล็ดนะพี่เจอเจอกันมาได้แต่ว่าพี่เอจะไม่มีสิทธิ์มาเย็นตรงนี้แล้วโอ้โหแล้วยั่วเลยเอลจริงๆอ่ะถ้างั้นปอเป็นผู้ที่มีโอกาสมากกว่าเป็นต่อกว่าเพราะฉะนั้นไปเก็บตัวผมชนะปุ๊บเนี่ยเละเจอเละเกมสุดท้ายเละกับเละเจอกันนะถ้าชนะมันมันมากถ้าชนะจริงนะคู่นี้น่าดูมากเลยอย่าเรียกผมจะเป็นผู้ยิงใหญ่ของทีมเพราะว่าเราเละกับเละแล้วเทปที่แล้วใครทำให้ชนะมีทวงบุญคุณด้วยประเด็นแรกให้มันรู้ซะบ้างเดี๋ยวคนละทีมเอาให้ชนะก่อนเถอะชนะได้หรือไม่ได้ไล่ให้ทันด้วยกันฉันปอเล่นก่อนนะไปเก้าอี้รอฟ้าคุณโจโจ้ไปดื่มซันวอร์เชิญขอกำลังใจหน่อยได้ไหมครับผมเออขอได้ขอได้ขอได้โอ้ทำด้วยว่ะกูอยาก
เรายังมีอำนาจอยู่ยังใช้ได้อยู่เพราะทุกคนเชียร์อยากให้ชนะนะชนะนี่ชนะเป็นแชมป์ใหม่เลยอ้าวพร้อมเลยนะครับเพื่อเป็นแชมป์นะฮะด้วยตัวของปอเองได้หรือไม่นะแบรนด์เจนโยครับปริศนาฟาเลสเตรียมพร้อมจับเวลาทอดผ้าป่าสมัยนี้ต้องทอดในป่าหรือทอดในกระทะทอดที่วัดครับผมถูกต้องครับขึ้นไปแล้วครับหนึ่งครับดูดีๆจิตนิ่งๆไม่มั่นใจก็ทวนคำถามไปเรื่อยๆก่อนเสียเวลานิดแต่เอาคำตอบที่ถูกแต่ถ้ามั่นใจลุยมาก็ไม่ว่ากันนะเพราะมันจะเซฟเวลาด้วยโกหกว่าเจ็บกับเจ็บเพราะโดนโกหกอะไรเจ็บตัวไม่มีอะไรเจ็บตัวเพราะว่าเจ็บใจครับถูกต้องครับขึ้นไปแล้วครับสองแล้วครับมาแล้วครับสองแล้วนะครับสองแล้วนะครับน้องผมและอะไรเจ็บใจต่อเนื่องกันไปอันที่สองอะครับคือเจ็บเพราะโดนโกหกอะครับเคยไหมเคยครับผมถูกต้องเคยด้วยลุ้นเคยด้วยอะเอาประสบการณ์ชีวิตมาต่อมาบอกเคยด้วยอีกโอ้โหน่าจงจานสามแล้วนะครับสามแล้วนะครับหรือว่าดีมากยังไม่พลาดเลยนะไปต่อมหาสมุทรที่มหาสมุทรอะไรหายสมุทรหายครับผมถูกต้องครับใส่นะดีใจระริกระรีเลยนะครับคุณปอแล้วจะร่าเริงแบบนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนช่วงหน้ารุ่นแน่นอนสามแล้วนะครับสามแล้วนะครับถือว่าดีมากยังไม่พลาดเลยนะไปต่อมหาสมุทรที่มหาสมุทรอะไรหายสมุทรหายครับผมทุกท่านครับใส่นะมากเลยนะยังไปได้ดีเลยครับมหาสมุทรมหาสมุทรที่ไปวางใกล้ๆมหาสนุกของมหาสนุกถามว่าเรื่องนี้มีคนกี่คนมหาสมุทรที่มหาสมุทรโอ้ยจำไม่ได้อ่ะ1คนครับคนหามหาสมุทรมหาสมุทรที่ไปวางใกล้ๆมหาสนุกของมหาสนุกก็มหาสมุทรมหาสมุทรนะครับก็คือคนชื่อมหาสมุทรมาไปหาสมุทรอยู่แล้วนะนั่นคือ1คนนะแต่สมุทรนั้นน่ะไปวางอะไรวางใกล้ๆมหาสนุกของมหาสนุกอ๋อมีมหาสนุกมาต้องอีกคนหลังเองนะ2คนเนาะแล้วสรุปสมุทรของมหาสมุทรวางอยู่ใกล้อะไรเราก็บอกไปแล้วใกล้กับมหาสนุกใช่ครับถูกต้องมันก็คือว่าสรุปสมุทรของมหาสนุกก็ไปวางใกล้กับมหาสนุกมหาสนุกมหาสนุกก็ถ้าเกิดว่ารู้จักไปก็เป็นการ์ตูนมหาสนุกขึ้นมาหนึ่งใหม่ขึ้นมาหนึ่งใหม่ไปต่อเลยเมืองสามหมอกอาจจะเคยได้ยินรู้จักสนิทหรือไม่สนิทไม่รู้แหละเมืองสามหมอกหมายถึงจังหวัดอะไรสามหมอกหมายถ้าทางไม่ได้เราแล้วล่ะสามหมอกเลยครับแม่ฮ่องสอนอันนี้ยากอันนี้ยากถ้าไม่ได้ผมก็ต้องเดาแหละจึงถามต่อว่าเมืองสามอ่าวหมายถึงจังหวัดอะไรสามอ่าวโหสามอ่าวแล้วครับชลบุรีป่ะครับอืมทะเลทะเลมกันนะประจวบคีรีขันธ์นะมีสามอ่าวนะอ่าวน้อยอ่าวประจวบอ่าวมะนาวไปต่อเมืองสามหมอกมีหมอกสามสีหรือหมอกสามฤดูสามฤดูครับผมถูกต้องขึ้นไปร้อนฝนหนาวมีทั้งสามถามต่อแล้วหมอกฤดูร้อนของเมืองสามหมอกจริงๆแล้วเกิดจากอะไรไอ้น้ำครับผมไอ้น้ำแล้วมันก็ร้อนแล้วฤดูร้อนด้วยมันมีไม่ได้มันมีควันไฟป่านับรวมไปเลยว่าโอ้โหมีแต่หมอกเต็มไปหมดสามฤดูเลยลงมาอีกแล้วไปต่อกุ้งรู้จักไหมรู้จักรู้จักกุ้งจัดเป็นฟาสต์ฟู้ดหรือซีฟู้ดเป็นซีฟู้ดครับผมทำไมเสียงเบามากกุ้งซีฟู้ดแล้วครับกุ้งไม่มั่นใจว่าจะเป็นซีฟู้ดแล้วถูกต้องถ้ากุ้งไม่เป็นซีฟู้ดแล้วกุ้งจะไปเป็นอะไรอ่ะเผื่อเอามาทำฟาสต์ฟู้ดได้อะไรเออนะแต่มันก็เป็นซีฟู้ดเป็นหลักไว้ก่อนแล้วเบอร์เกอร์กุ้งเป็นฟาสต์ฟู้ดหรือซีฟู้ดมันมีไหมเนี่ยเบอร์เกอร์กุ้งเนี่ยไม่น่าจะมีนะมีเหรอตอบว่าเป็นซีฟู้ดครับเป็นซีฟู้ดครับเพราะเบอร์เกอร์กุ้งใช่ครับกุ้งยังไงเป็นซีฟู้ดก็เป็นซีฟู้ดครับผมแล้วกุ้งไปกินเป็นเบอร์เกอร์กุ้งได้ไหมล่ะน่าจะได้ก็น่าจะได้สิมันก็เป็นฟาสต์ฟู้ดพอเป็นเบอร์เกอร์ก็เป็นฟาสต์ฟู้ดครับผมเออคุณจะเป็นแฮมคุณจะเป็นหมูคุณจะเป็นแกะคุณจะเป็นจิงโจ้คุณจะเป็นพืชคุณจะเป็นกุ้งคุณจะเป็นปลาไหลก็แล้วแต่เขาจะดีไซน์ขึ้นมาได้หมดเลยถ้าคนกินเร็วหมดเวลาเส
ียวเหมือนกันนะมาได้ในช่วงต้นช่วงต้นทำให้ดีแต่ช่วงหลังมันไม่ได้เลยมันร้อยไม่ติดเลยเริ่มเป๋แล้วครับผมช่วงหลังเหมือนเครื่องพังมันหลุดเลยแล้วมันก็ไปเลยแต่ช่วงแรกดีเกินเหตุร้อยมาติด4ข้อติดเลยนะครับน้องมาโอกาสของแชมป์ถือว่าเหนื่อยพอใจไหมพอใจนะพอได้พอใจทั้งด้านนี้เสียไส้นะต้องยอมรับว่าเสียไส้เป็นห่วงเขาด้วยเขาเป็นคริสไงคะโจโจ้อ่ะแล้วเรื่องป่าป่องพระป่ากระถิ่นอะไรเงี้ยไม่รู้ไม่รู้โอ้สาหัสเลยนะเนี่ยเป็นห่วงค่ะแต่น่าจะได้เพราะที่กองถ่ายจะมีอะไรต่างเลือกแข่งดีกว่ายอมแพ้โยนผ้าเลยไม่ยอมอาจจะลุ้นตรงนี้อาจจะไม่เข้าใจโกหกว่าเจ็บใจเขาจะรู้ไหมชีวิตเขาเคยเจ็บใจเหรอเขามีแต่ความสมหวังเมื่อก่อนเคยมีแต่ตอนนี้เขาสมหวังแล้วครับผมมาหาสมุดสมุดมาหาสนุกสนุกตรงนั้นอันนี้จะงงนะพึงสามหมอกสามอ่าวอาจจะมาพันตรงนี้มีหนาวใช่แต่ไม่แน่ถ้าเกิดว่าแรกๆไม่แน่มันท้ายปฏิหารเกิด2ตัวเข้ามาจะเป็นแชมป์ต่อไปหรือไม่อยู่ที่เขานี่แหละโอ้โหเสียวเลยอะไปนอนมาครับเบื่อสบายเบื่อเพราะรู้ว่าเดี๋ยวก็ชนะดีมากแบบไปนอนแบบว่านอนให้สมองมันแบบได้พักผ่อนอีกนิดนึงไม่ต้องไปทำอะไรมากได้มีความคมขึ้นมาอีกหน่อยจริงๆไม่ต้องพักก็ได้เพราะเดี๋ยวเข้ากลับบ้านแล้วไอ้ทางนี้ก็มายอมไอ้ทางนี้ก็ไม่ยอมเหมือนกันเท่าไหร่กลัวผมเอาขั้นกลัวเลยนะผมประมูลให้สูงสุดเลยนะขั้นต่ำอย่างน้อยเท่าไหร่กลัวประมาณสัก5ขั้นต่ำใช่แปลว่า5เขาจะกลัว5เลยเหรอครับ5ถึงจะกลัวแปลว่าไม่ต้องกลัวมีลุ้นละแต่ถ้า3นี่คือแบบกลับไปเลยดีกว่าอย่าอยู่เลยกลับไปเลยหมายถึงพี่หรือหมายถึงปอพี่เนี่ยก็ถึงเวลาแล้วเข้าใจเปล่าเฮ้ย4เหรอ4ครับผมกำลังกินกำลังนอนเลยมันอยู่ที่ว่าใครถนัดอะไรมากกว่ากันถูกต้องก็ถนัดพอดีติดกันพอดีหรือเปล่านั่นแหละครับถนัดแล้วเว้นวรรคก็เสร็จเลยเอ้าไปเลยนะเพื่อเก็บ4ให้ได้นะเสมอไว้เป็นอย่างน้อยไว้ก่อนนะครับไปก็ยินดีครับส่งพลังให้คุณโจโจ้เขาหน่อยโจโจ้สู้ๆนะเสียงคนส่งไม่มีแรงเลยอะมีความมั่นใจหน่อยถ้าเขาชนะเราจะให้อะไรเขารู้กันโอ้ไม่รู้กันด้วยอย่าเป็นสิ่งที่ผมคิดไว้นะไม่เอาไม่เอานะก็รู้กันพอดีคิดไว้เลยไม่ใช่ตั้งสมาธิดีๆครับแบรนด์เจนยูผมจะอยู่นานๆหรือผมจะอยู่ครั้งสุดท้ายพร้อมปริศนาฟาดาอยู่หรือไปท่านผู้ชมตัวตั้งซึ่งถือว่าไม่น้อยจับเวลาทอดผ้าป่าสมัยนี้ต้องทอดในป่าหรือทอดในกระทะทอดผ้าป่าตอบว่าเขาไม่ได้ทอดเขาไม่ได้ทอดในป่าแล้วก็ไม่ได้ทอดในกระทะนี่ครับเขาไปทำบุญที่วัดเนี่ยถูกต้องโกหกว่าเจ็บกับเจ็บเพราะโดนโกหกอะไรเจ็บตัวโกหกว่าเจ็บกับเจ็บเพราะโดนโกหกโกหกว่าเจ็บกับเจ็บเสียเวลาเสียเวลาเร็วเร่งเวลาด้วยอะไรทำให้เจ็บตัวตอบว่าเขายังอยู่ใช่ไหมมันก็ไม่เจ็บทั้งคู่เนี่ยไม่มีไม่มีอะไรเจ็บเลยถูกต้องกันไปเออสองแล้วไปที่นั่นเดิมไปที่นั่นเดิมไปต่อต่อเนื่องกันมาเลยนะแล้วอะไรเจ็บใจกวนได้เจ็บเพราะเจ็บเพราะเจ็บเพราะโดนโกหกสิครับทำให้เจ็บใจครับมันเลยเจ็บใจถูกต้องเอกหนึ่งเดี๋ยวนี้นะครับสมองไว้ก่อนอยู่ที่ข้อนี้เสมอไว้ก่อนนะครับมหาสมุทรที่มหาสมุทรอะไรหายเจอไม่เจอละมหาสมุทรที่มหาสมุทรอะไรหายหน้าเหวอเลยล่ะครับคุณโจโจ้แล้วอาการแบบนี้จะทำให้ตามตีเสมอเด็กๆได้ทันหรือไม่พรุ่งนี้ห้ามพลาดนะครับแบรนด์เจนยูคิดไวไขทุกปริศนา
ก่อนจะมาเป็นปุ่มไลค์ใน Facebook ทีมวิศวกรของ Facebook เคยตั้งใจจะกำหนดให้ปุ่มนี้มีชื่อว่า Awesome แต่ความคิดนี้ก็ได้ตกไปมิฉะนั้นปัจจุบันเราอาจจะได้ยินคำว่ากด Awesome แทนคำว่ากดไลค์ก็เป็นได้เปียวฟ้าวครับให้กำลังใจผมหน่อยฮะจัดไปเลยหมัดนี้ชนะแน่นอนเปียวฟ้าวสุดสวิงลิงโก้ครับผมมันเริ่มปัดเดี๋ยวแล้วครับผมมีคนเคยเล่นอย่างนี้ลูกตาหลุดออกมาด้วยจริงจริงดังป๊อกออกมาเลยอ่ะเดี๋ยวโย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 ดูว่าตาเหล่นะไม่ทำอะไรตาเหล่นครับแต่หายใจคว่ำเราเป็นทีมเดียวกันเราต้องให้พรเขาให้พรนะคะให้ชนะนะเดินไปเดินมาเพื่ออะไรเนี่ยผมว่าผมไม่เวียนหัวคำถามก็ต้องเวียนหัวกับหัวหน้าทีมครับลิงข้างบางชนีที่ต้นกระถินคนไทยชอบพับผ้าขนหนูเป็นตัวอะไรประดับไว้ชั้นนี้ไปที่ต้นอะไรที่ต้นพับป่าก็ตะกี้ถามกระถินไปต่อไปต่อลิงข้างบางชนีที่ต้นผ้าป่าตัวอะไรพับตุ๊กตาผ้าขนหนูประดับเอาไว้ชั้นนี้ตัวชนีพับผ้าขนหนูเอาไว้ชนีพับผ้าได้ด้วยเหรอง่ายค่ะฝึกมันมันจะพับได้ได้ค่ะเห็นไหมหัวหน้าทีมผมเป็นแบบเนี้ยตัวลงตัวอะไรคนพับแต่คนคนนั้นอาจจะเป็นชนีก็ได้นะสวัสดีค่ะแนนปิยดานะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังทาง Workpoint และอัปเดตข้อมูลก่อนใครได้ทาง Workpoint Official และอย่าลืมกด Subscribe ด้านบนนี้นะคะ